ไปซื้อออนไลน์กันหมดอ่ะแล้วเงินออกนอกประเทศหมดน่ะแล้วพวกนี้มันของจีนหมดน่ะแล้วพวกจีนมันก็มาตั้งโรงงานในไทยอ่ะแล้วมันก็ก๊อปสินค้าไทยปลอมสินค้าไทยแล้วก็มาขายในแอปแล้วเราจะไปสู้มันได้ยังไงเราก็ขายของไม่ได้เนี่ยแม่ตรงเนี้ยตรงนี้แม่หัวจะระเบิดเป็นชิ้นๆหัวจะระเบิดเป็นชิ้นๆอากาศมันเปลี่ยนไงอากาศมันเปลี่ยนนี่ยังไม่ได้เปิดประตูข้างนี้เลยนะเพราะเห็นพฤติกรรมไงพระไปยื่นหนังสือช่อง3โดนตกต่อหน้าตำรวจไปร้อยแต่ตำรวจไม่ดำเนินคดีทนายไปแจ้งความกองปราบโดนตกต่อหน้านักข่าวไปร้อยตำรวจบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพอไปศาลศาลให้ประกันตัวอีกมันลักที่อย่างนี้อ่ะมันไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเนี่ยดราม่าสุภชัย มังคุดคัด8ลูก699แพงไปแพงไปจริงๆนะเป็นเราก็ไม่กินหรอกมันแพงเกินไปก็มังคุดคัดตอนนั้นที่คุณเตยะสวัสดิ์เหลืองชัยซื้อแบบที่กะลามาให้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่โทรมาจากจังหวัดอะไรคะชูวิทย์เขาบอกกลับมาครั้งนี้เขาก็ไม่แล้วนะเขากลับมารักษาตัวเขาไม่ได้จะมายุ่งแบบมาแชร์ใครเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาป่วยหนักไม่ได้จะมาแชร์ใครอัจฉริยะแย้มตำรวจจะออกหมายจับทนายดังภรรยาพร้อมพวกรวม5คนปมเงิน71ล้านเจ๊อ้อยภายในสัปดาห์นี้ต้องรีบเลยอ่ะเดี๋ยวเขาหนีไปอังกฤษก่อนเหมือนว่าไปทำ พาสปอร์ตอะไรเตรียมไปอังกฤษแล้วไม่ใช่เหรอเป็นนักข่าววันนั้นก็ถามเจ๊อ้อยถามทนายเจ๊อ้อยบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเขากำลังเตรียมเอกสารเตรียมเรื่องยื่นไปประเทศอังกฤษแล้วท็อปมาจิ้มบอกแม่ติดฟิล์มลดระดับความเข้มเท่าไหร่คะ60บอกเอาแบบมาเฟีย แบบมาเฟียต้องเท่าไหร่อ่ะแม่ไม่มีความรู้เลยอ่ะเรื่องไอ้ฟิล์มอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะท็อปแม่จะเล่าให้หนูฟังเราเห็นพฤติกรรมไงพระไปช่อง3ก็โดนตบต่อหน้าตำรวจและตำรวจไม่จับทนายไปแจ้งความก็โดนตบต่อหน้านักข่าวเป็นร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยในกองปราบโดยตำรวจมีเป็นพันคนเสร็จแล้วโยนเรื่องไปพหลโยธินพหลโยธินแม่งให้ปล่อยตัวไปไม่ต้องประกันคนที่ล็อกคอส่วนอีกคนที่ว่าตกต่อหน้านักข่าวอันนั้นศาลแม่งให้ประกันตัวเว้ยอัยการสั่งฟ้องแต่ว่าศาลให้ประกันตัวเราก็เลยบอกโอ้ยมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบไงมันลัทธิล่าแม่มดใน TikTok ตอนนี้เต็มไปหมดมันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบไงเข้าใจปะตอบมาจินตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นกระจกขาวๆยังไม่ติดฟิล์มสมัยรถสมัยโบราณเขาไม่ติดเขาจะโชว์คนรวยไงคนมีบารมีเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ถึงจะได้นั่งรถเบนซ์ไง
แต่มาคิดฟิล์มไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยในชีวิตเรามันไม่ปลอดภัยไงก็ดูอย่างวันนั้นน่ะที่เราไปแจ้งความเห็นหรือเปล่าอีกคนนั้นน่ะก็มายืนด่าเห็นหรือเปล่ามันไม่ปลอดภัยไงที่เป็นกระจกใสหมดใช่มั้ยก็เลยบอกมันบอกว่าเอาให้มืดที่สุดเลยแบบมาเฟียไม่ให้ใครเห็นเราเลยไม่ให้ใครเห็นเราเลยเพราะว่าพอมันไม่ติดฟิล์มเนาะประเทศไทยอากาศมันร้อนถ้าต่างประเทศมันหนาวใช่มั้ยมันร้อนอ่ะแล้วไอ้ข้างในเราอ่ะที่เรากูไอ้เป็นหนังสีแดงนั่นคือ PVC คือพลาสติกนะทั้งคันน่ะถ้ามันโดนความร้อนน่ะมันจะกรอบแล้วมันจะแตกแล้วมันจะร่อนหมดและแอร์ก็จะพังเพราะว่าตอนเช้ามาเนี่ยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยท็อปมาจินแต่พอบ่ายโมงเท่านั้นน่ะโอ้โหบ่ายโมงถึง5โมงเย็นน่ะฉันเหมือนกับจะตายในรถเลยอ่ะเหงื่อฉันซกเต็มตัวแล้วก็แอร์จากที่มันเย็นฉ่ำมันกลายเป็นไม่เย็นแล้วมันร้อนแล้วแสงมันเข้าตามันทรมานเหมือนกับอยู่ในหม้อนึ่งอ่ะเตาอบร้อนๆเนี่ยก็เลยยอมเนี่ยโอนให้มันไป 8,000 นะเมื่อวานเนี่ยโอนให้ตากล้องไป 8,000 ไปทำไอ้เนี่ยทำฟิล์มอ่ะท็อปมาจินแล้วให้มันซื้อเก้าอี้2ตัวเพราะว่าไอ้ช่างแต่งหน้ามันทำเก้าอี้แม่พังแล้วแม่กลัวมันนั่งแล้วเดี๋ยวเก้าอี้หักแล้วแม่เป็นอัมพาตอีกเนี่ยอันนี้ไม่รู้ตัวเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วให้ตังค์มันไป 8,000 จะซื้อเก้าอี้แบบเนี้ยหักไปตัวนึงให้มันเอาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวฉันจำไม่ได้ไปนั่งแล้วเดี๋ยวเก้าอี้หักแล้วเราหกล้มมันไม่คุ้มไงเนี่ยให้มันซื้อนี่2ตัวแล้วก็บอกว่าให้ไปทำติดฟิล์มบอกเอาแบบมาเฟียทับรู้หรือเปล่าต้องติดเท่าไหร่จะได้บอกมันอีชื่ออะไรอภิญญาอย่ามาตอแหลกูไม่ได้ให้ค่ามึงเลยถ้ามึงมาดูมึงก็ไม่ต้องคอมเมนต์แล้วทำไมทับมาจิ้งกูไม่ได้ด่าเขาวะเขาก็ไม่ได้ด่ากูเขาก็ถามกูแบบให้เกียรติมีแต่มึงนั่นแหละมาขนาดนี้มาพิมพ์คอมเมนต์ยังมาทำให้ฉันเสียชื่อเสียงเลยสายหัวไปเลยอีอภิญญาหน้าลำขาแล้วทำไมทับมาจิ้งไม่โดนแม่ด่าเขาคอมเมนต์แบบให้เกียรติมึงมาถึงมาคอมเมนต์มึงก็พูดให้กูเสียชื่อเสียงใส่หัวไปเลยอีอภิญญาแล้วที่หน้าเสียใจที่สุดคืออะไรบ้างท็อปมาจินเอ้ยคนดังๆเว้ยระดับพระเอกคนดังในประเทศที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนดีแม่งสะใจออกสื่อเลยอ่ะคนมันทำผิดกฎหมายไงมันไม่ได้ท็อปมาจินคนทำผิดกฎหมายแล้วไอ้พวกคนดังพวกนี้มันออกสื่อแล้วมันทำท่าสะใจแบบต้องให้มีดราม่าเพื่อให้มีเรตติ้งสูงไงมันจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเหมือนกับทฤษฎีล่าแม่มดไงท็อปมาจินเนี่ยใน TikTok เธอไปดูสิบางคนหน้าตาเหี้ยเลยมันสัตว์ประหลาดเลยแก่ๆเลยโอ้มาทำคลิปด่าฉันใส่ร้ายฉันเรื่องไปใส่พริกกินก๋วยเตี๋ยวโกหกตอแหลใส่ร้ายไงเพื่อให้ยอดวิวมันคนดูเยอะไงได้ engagingแล้วก็ได้ดอกไม้ได้ของขวัญไงเผลอๆถ้าเกิดสื่อเอาไปออกได้เป็นวีรบุรุษวีรสตรีอีกได้เงินค่าตัวไปออกรายการต่างๆแล้วแย่งตัวกันอีกหลายรายการที่มันทำแข่งกันไงเข้าใจหรือเปล่ามันก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบไงแทนที่ว่าไอ้พวกดังๆเท่าไหร่ที่มีอิทธิพลทางความคิดที่ว่ามันยกตัวว่ามันเป็นคนดีเนี่ยจะออกมาบอกทำไม่ได้นะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะมันเป็นการใช้ความรุนแรงนะแล้วก็มันจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมันจะทำลายชื่อเสียงประเทศไทยนะนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือนักลงทุนเขาไม่กล้าเข้ามานะเขามองโอ้ยพระยังโดนตบที่ช่องสามพนายังโดนตบที่กองปราบเนี่ยต่อหน้าสื่อเป็นร้อยช่องมันไม่ได้ไงเข้าใจหรือเปล่าท็อปมาจินไอ้พวกคนดังที่ยกตัวเองว่าเป็นคนดีเป็นผู้ชี้นำทางสังคมแต่คุณมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ถูกต้องใช่คุณทะเลาะเขาใช่ไหมความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยคุณก็ไปแจ้งความจับเขาอย่าไปตบเขาต่อหน้าสื่อ
แล้วในกองปราบด้วยมันเป็นการกระทำที่อุกอาจแล้วเมื่อกี้นะทับมาจินเนี่ยพม่า6คนมาเสพยาอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วแม่ก็เปิดประตูออกไปถ่ายมันนะเปิดประตูออกไปถ่ายหน้ามันให้เห็นใกล้ๆเพื่อให้รัฐบาลได้เห็นปัญหาไงทับมาจินให้รัฐบาลได้เห็นปัญหาว่าเนี่ยปัญหาที่มันต้องแก้สำคัญที่สุดคือพวกพม่านี่ปัญหาที่คนไทยจะต้องร่วมมือกันน่ะคือพม่าที่หนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย20ล้านคนมันยึดที่ทำมาหากินไปหมดแล้วแล้วก็เข้ามากระทำผิดกฎหมายอ่ะเราคนไทยยังต้องเดินตัวรีบเลยเพราะอะไรเพราะตำรวจไม่ทำงานตำรวจไม่จับมันมันน่ากลัวมากอย่างที่แม่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้ถ้าคุมรถได้แล้วโคตรแพงละ840มันเหมือนกับเสื้อผ้าล่มอ่ะที่เวลาเราหน้าหนาวใช่ไหมแล้วเสื้อหนาวของผู้ชายมันจะเป็นเสื้อผ้าล่มแบบนั้นเลยเพียงแต่มันไม่มีซับในเท่านั้นเองแล้วก็มีซิปถ้าผืนใหญ่อยู่นะก็จ่ายเงินเข้าไปแล้วอ่ะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้ก็ซื้ออันนึงให้ตะกล้องไปลองคุมดูก่อนแต่ว่ามันมีใบมันบอกห้ามคุมเกิน3วันแล้วถ้าฝนตกต้องเอาพอฝนหยุดแล้วเนี่ยต้องเอาผ้าคลุมออกแล้วเช็ดรถให้แห้งเอาพ่อมึงตายแล้วจะคุมไปทำไมวะมันเสียเวลาห้ามคุมเกิน3วันแล้วจะคุมต้องเช็ดรถให้แห้งรถห้ามเปียกอ้าวเลยคิดไปคิดมาไม่ซื้อดีกว่าเป็นไอโฟนอะไรนี่หญิงช่องงามอ่ะเคยซื้อค่ะใช้ได้สักพักก็แตกแดดแรงๆบอกทำไมไม่เห็นการแก้ปัญหาอย่างจริงจังเราแค่ประชาชนแสดงพลังน้อยยิ่งคนไทยเฉยเมยไม่คิดถึงภัยร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นประชาชนแสดงอีพวกคนดีพวกนั้นมันสนใจที่ไหนมันไม่สนใจมันสนใจแต่เรตติ้งมันต้องสร้างเรื่องที่ดราม่าให้คนกัดกันทะเลาะกันแล้วถึงจะมีเรตติ้งไงแต่ถ้าพี่พุทธอภิวันรายการน่ะลุยชนข่าวช่อง8ดิจิตอลช่อง27อ่ะอันนั้นก็ส่งลูกน้องลงพื้นที่ทำงานเลยเขาไม่ต้องสร้างดราม่าพี่พุทธอภิวันนะ
ทนายบอสพอพาพยานดีไอคอนกว่า20คนให้ข้อมูล DSI ด้านแม่ทีมระดับดิสดอมบอกอยู่มา4ปีได้รับการดูแลอย่างดีของก็ยังขายได้ยันไม่ได้จัดฉากพยานดีไอคอนเข้าให้ปากคำ DSI ประสานเสียงขอบคุณบอสพอบริษัทให้โอกาสทางธุรกิจโวสินค้ายังขายได้แม้มีข่าวเช้าพบส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ก่อนผันตัวมาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเดี๋ยวแม่จะแคปที่เนี่ยแคปท็อปมาจิ้นตรงเนี้ยข้อความตรงนี้แคปยังไงวะไม่ได้คือเราอะเราจะแบบก๊อปปี้ไงก๊อปปี้แล้วส่งให้ตากล้องไงเนี่ยที่หนูส่งมาเนี่ยนอกจากหนูส่งมาทางอินบ็อกซ์แล้วแม่ก็ปี้แล้วส่งให้ตากล้องตอนนี้มันคงทำงานอยู่ว่างเลิกงานแล้วแล้วก็ค่อยกลับรถไปทำเพราะคือฉันด่ามันบอกไม่ได้ทำฟรีมันเดียวเสร็จนะมันต้องไปจอดรถทิ้งไว้กับเขากว่ามันจะแห้งกว่าอะไรต้องประมาณวันสองวันจริงหรือเปล่าครับมาจิ้น เนี่ยข้อความที่หนูพิมพ์เนี่ยส่งมาทางไลน์ให้แม่สิแม่จะได้ copy แล้วแม่ก็เอาไปส่งไลน์ให้มันไงเพราะว่าแม่พิมพ์ไม่เก่งไงพิมพ์แล้วชอบพิมพ์ผิดไงอันนี้เมื่อกี้ชูวิทย์นะคะคุณชูวิทย์ก็เป็นมะเร็ง แล้วก็เวลาเขาอ่ะให้คีโมผมมันจะร่วงก็หัวล้านห่วงมีกระบวนการป้องทนายตั้มแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันว่ามันเป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างไรพวกนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอ่ะ20ล้านคนน่ะเดี๋ยวดูหน้าตามันค่ะเนี่ยคือชายชะกันที่มาทำผิดกฎหมายเนี่ยดูหน้าตาอ่ะมันนะคะเนี่ยดูค่ะเห็นไหมคะเนี่ยมายืนเสพยากันเองแล้วดูหน้าตามันเนี่ยพวกนี้แม่ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านเลยนะมันเดินมาเนี่ยรีบวิ่งเข้าบ้านเนี่ยดูหน้าตามันเห็นไหมคะดูความเหี้ยของมันเห็นไหมคะแม่รีบวิ่งเข้าบ้านแล้วแม่ล็อกประตูไงเนี่ยเห็นหน้าตามันไหมคะแต่ละคนเนี่ยนี่แหละคือภัยความมั่นคงที่พวกเหี้ยเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ย20ล้านคนเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยภัยความมั่นคงเนี่ยพวกเฮียเนี่ยเดี๋ยวนี้เราลงทุนน่ะเป็นร้อยล้านน่ะตึกนี้เป็นหมื่นล้านแต่กลายเป็นที่อยู่ของไอ้พวกเฮียนี่มาอยู่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหรือยังหน้าตามันแต่ละคนน่ะนั่นแหละคือภัยความมั่นคงที่คนไทยเราเนี่ยประมาท มากัดกันเองไงกัดกันเองแต่พวกเฮียนี่กำลังจะมายึดประเทศเรากำลังจะมายึดประเทศเรากำลังจะทำให้เราเนี่ยต้องเสียกรุงครั้งที่3อันนี้ใหม่ดาวิกาThank you.
เราอยู่ที่นี่เราต้องอยู่อย่างหวาดผวาเพราะพวกเฮียนี่รปภ.ก็กลัวมันมากันทีเห็นไหมหกเจ็ดคนเนี่ยหน้ามันอย่างกระโจนนะเห็นหรือเปล่าถ้ามาจิ้มเมื่อกี้แม่เปิดให้ดูเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบแม่ไลฟ์ในติ๊กต็อกนะแล้วแม่ก็มาโพสลงในอีกเพจหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครั้งนะเราพูดไปนะมันคนมันไม่เชื่อนะเห็นหรือยังทีนี้เชื่อหรือยังว่าแม่อยู่อย่างหวาดผวาเชื่อหรือยังครับมาจิ้นเห็นหรือยังว่าเราต้องอยู่อย่างหวาดผวาเพราะไอ้พวกเฮียเนี่ยเห็นหรือยังหน้าตามันเห็นหรือยังเนี่ยตึกเราเนี่ยลงทุนไปเป็นหมื่นล้านนะไอ้โรงแรมอินทาเนี่ยที่ตั้งสิบกว่าไร่อะแล้วคิดดูสิไอ้พวกเฮียเนี่ยมายืนเสพยาเสพติดรปภ.เห็นก็ไม่กล้ากลัวเรียกตำรวจมาตำรวจก็ไม่กล้าจับกลัวพวกมันกระทืบเพราะตำรวจมาสองพวกมันเต็มห้างเลยอ่ะพวกมันเต็มห้างเลยอ่ะเป็นหมื่นตำรวจมาสองคนหนีกลับเลยฉันเคยแจ้งมาแล้วเดี๋ยวนี้แจ้งไม่มาเลยตำรวจเพราะกลัวโดนพวกนี้กระทืบไม่ได้สูบบุหรี่มาเสพยาเสพติดเหม็นไปทั้งห้างแกมายืนเด็กมายืนดมเลยนี่ฉันล็อกประตูทั้งวันเมื่อกี้คือฉันวิ่งเข้ามาแล้วรีบล็อกประตูก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายต่อไงเข้าใจยังอยู่อย่างหวาดผวารู้หรือเปล่ารัฐบาลผบ.ตร.ไอ้พวกเฮียนี่เข้ามา20ล้านคนวันไหนมันแข็งข้อตำรวจทหารมีแค่1ล้านสู้มันไม่ได้หรอกมันยึดประเทศไทยไปเลยแล้วประกาศเป็นเมืองของมันเห็นไหมหน้าตาแต่ละคนอย่างกับมหาโจรนะเมื่อกี้เห็นเลยป่ะใช่จตุพรเนี่ยอันเนี้ยฉันโทรแจ้งตำรวจก่อนนั้นโทรแจ้งมาแล้วมันหนีกับตำรวจคราวนี้โทรไปมันไม่มาเลยมันไม่มาเลยค่ะเนี่ยเราก็ต้องขัดเนี่ยคนไทยไอ้พวกสื่อใหญ่ๆมันไม่สนใจปัญหานี้ไงเข้าใจหรือเปล่าเพราะไอ้พวกเคียนี่มันไม่รู้จักไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนตำรวจก็ไม่รู้จักจะจับยังไงอ่ะก็หน้าตามันอย่างเงี้ยมึงเห็นไหมอ่ะแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยก็มันพม่ามันเป็นพม่าเนี่ยมันยืนสูบอยู่บุหรี่ตรงเนี้ยเห็นไหมอันเลยเนี่ยดูดิเสพยาเสพติดอยู่ตรงเนี้ยเจ็ดคนตำรวจรีบมาเลยตำรวจรีบมาเลยตำรวจรีบมาดูความเฮี้ยดูหน้าตาของมันไว้เนี่ยพวกพม่ารวมกันเจ็ดคนมาเสพตรงดูความเฮี้ยของพวกมันไอ้สัตว์เนี่ยเห็นไหมคะกลายเป็นว่าตึกเนี่ยลงทุนเป็นหมื่นล้านให้พวกเฮี้ยนี้มาเสพยาเสพติดสัตว์
็นที่เสพยาเสพติดของพวกเฮียนดูหน้าตาดูหน้าตามันตลกคนแสบเนี่ยมาเสพยาเสพติดดูความเฮียนดูหน้าตามันดูความเฮียนมันตลกเนี่ยเห็นไหมคะเห็นหน้าตามันไหมคะเนี่ยพวกนี้คือพวกก่อการร้ายเนี่ยเห็นหรือยังน่ากลัวไหมเหมือนทำอะไรขึ้นมาเนี่ยจะไปตามจับที่ไหนจะไปตามจับที่ไหนไอ้พวกเฮี้ยนี่ทำอะไรขึ้นมาเราจะไปตามจับที่ไหนคือตายฟรีใบตัว4คนเสื้อแดงคดียิง M79 ใส่กปปส.ภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเจ้าตัวขอขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจเนี่ยท็อปมาจิ้นรู้หรือเปล่าแม่เนี่ยไม่กล้าเปิดประตูบ้านนี้สี่วันแล้วนะตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพราะว่าพวกเฮี้ยนี่ไงมันมาเราก็กลัวว่าตอนที่เราออกไปมันอันนี้มันใช้รีโมทไม่ได้ไงมันต้องแบบเปิดกุญแจใช่ไหมแล้วเดินออกไปแล้วไปเปิดกุญแจข้างนอกแล้วก็ดึงประตูม้วนไงเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ไงก็เลยไม่เปิดมาสี่วันแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปิดมาสี่วันแล้วเรื่องความปลอดภัยไงเรื่องความปลอดภัยไงว่ามันไม่ได้เลยบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้อ่ะเราพึ่งใครไม่ได้เลยนะเราพึ่งตำรวจจะพึ่งไม่ได้ก็ไม่ต้องดูอะไรอ่ะพระปีนเสาไปช่อง3โดนอีนั่นกระโดดตกแต่ตำรวจไม่จับไปนั่นดำเนินคดีสน.ทองหล่อทนายไปกองปราบไปแจ้งความถูกไอ้พวกนั้นมา3ตัวตบพาไปถึงสน.พหลโยธินแม่งให้กลับบ้านโดยไม่ต้องประกันตัวอีกคนหนึ่งส่งสารสามแม่งให้ประกันตัวอีกมันก็จะเกิดพฤติกรรมแบบนี้ไงอีกเยอะเลยไงบอกเจ็บปวดเหลือเกินบุ๋มปนัดดาลั่นขอฟ้องเต็มระบบหลังได้ยินคำพูดเดียวบอกเลยว่ามันแรงมากคือรถของเราใช่ไหมมันเป็นรถ41ปีคนสมัยก่อนน่ะท็อปมาจิ้นเขาจะอวดความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไงพวกคนสมัยก่อนคนมีรถเบนซ์คือคนที่มีต้องเป็นรวยเป็นมาเฟียไงเขาก็เลยแบบเป็นกระจกใสไงแต่ว่าพอเราอ่ะมาเห็นพฤติกรรมของไอ้พวกคนดีเนาะที่มันเรียกตัวเองว่าคนดีอ่ะชี้นำสังคมอ่ะแล้วแสดงอาการสะใจอ่ะคนโดนตกอ่ะทำผิดกฎหมายเลยว่าสะใจอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้มันไม่ได้ไงมึงมีแค่ความคิดเห็นต่างมึงไปตบเขาแล้วก็จะมีคนดังระดับพระเอกดังระดับประเทศแสดงความสะใจมันอยู่ไม่ได้แล้วประเทศไทยอ่ะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไงอันนี้ให้ดูอันนี้เป็นหูก้อนปัดผงกะหรี่คือวันนี้เราไม่ได้ผสมน้ำปกติแม่จะผสมน้ำลงไปนิดนึงไงอันนี้ไม่ได้ผสมน้ำมันก็เลยแห้งๆอันนี้มาจากร้านลุงพลโพทะเลบางปูไงที่เราเมื่อวานไปกินไป 2,000 บาทนะฉันจ่ายตังค์ฉันไม่ได้แดกฟรีนะเดี๋ยวไอ้พวกปากหมาชอบมาคอมเมนต์ให้ฉันเสียชื่อเสียงฉันไปอวยพรลุงพลเขาสร้างแต่มันยังไม่เสร็จดีอ่ะแต่มันก็ต้องรีบไปถ่ายให้เขาเพื่อให้คนขึ้นไปนั่งกิน
ให้คนขึ้นไปนั่งกินเพราะว่าเดี๋ยววันลอยกระทงก็จะขายดีแล้วอ่ะแล้วข้างล่างโต๊ะก็เต็มหมดเมื่อก่อนนะของที่เหลือจากร้านลุงพลนะฉันให้มันไปแดกที่บ้านเดี๋ยวนี้ไม่ให้ควรมาแดกเองเพราะไอ้สัตว์นี่ให้มันไปมันไม่รู้จักคุณค่าเงินไงเพราะมันได้จากเราง่ายไงเข้าใจหรือเปล่าไงมันไม่รู้จักคุณค่าเงินไงเจ๊อ้อยย่องให้ข้อมูลกองปราบรอบสามมัทนายตั้มด้านทนายความเจ๊อ้อยเผยมาให้การเรื่องเงินลงทุน71ล้านบาทและเงินใช้หนี้39ล้านบาทตำรวจก็สนใจ39ล้านบาทแล้วคุณสนธิลิ้มทองคุณเขาก็ช่วยเสริมพี่พุทธาภิวันในการลุยชนข่าวช่อง8ดิจิตอลช่อง27ก็ส่งนักข่าวไปช่วยเสริมเพราะว่าทีมงานของพี่พุทธเก่งไม่ต้องสร้างดราม่าไม่ต้องสร้างดราม่าให้คนทะเลาะกันให้คนกัดกันให้คนไปฟ้องกันให้คนชิบหายไม่ต้องรายการลุยชนข่าวพี่พุทธเขาส่งนักข่าวลุยเลยส่งนักข่าวลงไปลุยไปที่จังหวัดนครราชสีมาปากช่องเลยไปสืบเพราะว่าไอ้39ล้านเนี่ยมันจะแบบว่าจะกลายเป็นฟอกเงินแล้วก็จัดฉากต้องเอาพวกนี้มาให้หมดแล้วมันจัดฉากเงินอะไรอ่ะอันนี้ผิดเต็มๆเลยแล้วก็กรณีรถเบนซ์ก็ผิดเต็มๆหลายข้อหาเพราะว่าเขาให้เงินมึงไปบอกเขา13ล้านแต่ไปซื้อเบนซ์คันละ8ล้าน9ล้านแล้วก็เป็นรถมือ2อ่ะแล้วก็ไม่ได้ซื้อแบบเงินสดด้วยเป็นดาวพอเขาทวงก็ให้เล่มเขาไม่ได้ก็มันไปวางดาวอ่ะให้เล่มไม่ได้กุญแจไม่มีต้องยื่นโนติสอันนี้ความผิดสำเร็จแล้วถึงแม้มันจะมีบางคนออกมาช่วยพูดหลักกฎหมายผิดแล้วก็ไปพูดเรื่องสัญญาเพราะมันเอาข้อมูลอันเป็นเท็จไงข้อมูลอันเป็นเท็จมาหลอกเขาว่าจะให้ไปเสียบไอแอปลอตเตอรี่แอปหนึ่งเพราะไอ้นั่นกำลังจะโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รอมาตลอดจนเขาก็สงสัยว่าอ้าวไม่เห็นเมื่อไหร่จะได้เสียบแล้วไอ้เหี้ยนี่ก็เลยไอเขาก็เลยสงสัยแล้วไงเขาก็เลยยื่นโนติสมาให้เงินคืนมาเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ไงแต่ไอ้นักไอ้ตัวเหี้ยคนอื่นก็จะมาพูดปากไปบอกว่าเอ้ามันต้องมีเจตนาชอบโกงตั้งแต่สัญญามันไม่ใช่เว้ยอันนั้นที่มันมาหลอกมันคือมันไม่มีอยู่จริงไงแล้วก็มาแอบอ้างชื่อนักการเมืองแอบอ้างชื่อนายตำรวจใหญ่ที่ออกจากราชการไปแล้วอ่วมสั่งฟ้อง5ข้อหาหนักแม่ตักป่าเบียร์หลอกขายทองโดนเพิ่มคดีฟอกเงินบุษบาบอกเมื่อวานแม่พาก็คือพาไปร้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยมีตำนานคนดังๆไปกินเปิดมาแล้ว50ปีอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันมีไอ้พวกเหี้ยมันเอาคลิปฉันไปตัดต่อแล้วก็ไปโพสต์ลงใน TikTok บอกว่าร้านค้าร้านอาหารในประเทศไทยทั้งหมดติดป้ายไม่ให้ฉันเข้าร้านฉันก็เลยไปกินให้ดูไงแล้วก็บอกไอ้พวกเฮียนั้นบอกเดี๋ยวกูจะเอาเข้าคุกร้านพวกนี้คือร้านที่เราไปกินมาหมดแล้วเขายินดีต้อนรับเราเพราะเราไปแล้วเขาขายดีคนตามรอยเราไปกิน
แล้วสำนักข่าวใหญ่ๆก็เอาเฟคนิวเพราะว่าโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟเพราะว่าขี้เกียจมาเอาจากของเราเพราะว่าถ้ามาเอาของเราเนี่ยบางทีเราไลฟ์ยาวตั้ง3ชั่วโมงมันไม่มีเวลามาดูมันก็ไปขโมยคลิปใน TikTok ที่คนขโมยของฉันน่ะแล้วไปพาดหัวข่าวแล้วก็รีบเอาไปลงแข่งกันไงแต่เราอะเสียหายเสียชื่อเสียงคนดูถูกเราเนี่ยเพราะว่าสำนักข่าวที่มันไม่ถูกกับเราอ่ะจะจ้องจะทำลายชื่อเสียงเราไงอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเอามาจากร้านลุงพลเอามากินประหยัดแต่ฉันจ่ายตังค์อันนี้ไม่ได้ฟรีนะฉันจ่ายลุงพลไป 2,000 นะฉันจ่ายลุงพลไป 2,000 ฉันไม่ได้แบบกินฟรีนะจะบอกให้รู้ไว้นะมันมีพวกเหี้ยพวกปากหมาไงแต่นี้สำนักข่าวไงมันก็มีสำนักข่าวนึงที่ทะเลาะกับเราอ่ะจงใจไปลงข่าวเพื่อให้คนเกลียดเราเขาเป็นสำนักข่าวใหญ่อ่ะสำนักข่าวเล็กเห็นก็เอาไปก๊อปหมดเชื่อเถอทันทีไงแต่ข้อมูลที่ไปลงน่ะมันเป็นข้อมูลเท็จมันไม่ใช่มันเป็นพวกไอ้เหี้ยคนหนึ่งมันไปตัดต่อแล้วมันก็มีเหี้ยหลายตัวเดี๋ยวนี้วีรบุรุษวีรสตรีไปทำคลิปด่าฉันใน TikTok แล้วถ้าเกิดสำเร็จขึ้นมาสื่อช่องต่างๆรายการต่างๆชื่อมันไปออกรายการมันได้เงินอีกนะได้เงินอีกดังอีกได้เป็นวีรบุรุษวีรสตรีอีกแล้วก็ได้ดอกไม้ได้ engagement จากยอดคนดูอีกได้ยอดกดไลค์กดแชร์อีกไงนี่คือเขาเรียกทฤษฎีล่าแม่มดไงเลวมากพวกนี้เหี้ยมากคือแบบจงใจอ่ะจะลงไปกินแล้วจะลงไปกินแล้วเดี๋ยวนี้รายการต่างๆดังๆเรียกเรตติ้งด้วยการสร้างดราม่าถ้าไม่มีดราม่าไม่มีคนดูต้องสร้างดราม่าไงแต่พี่พุทธาพี่วันในการลุยชนข่าวเขาไม่ต้องสร้างดราม่าเขาให้ลูกน้องเขาทีมงานเขาลงพื้นที่ไปทำข่าวแบบจริงๆจังๆไม่ต้องสร้างดราม่าไม่ใช่ไปลงข่าวแค่ให้คนเขาชิบหายพี่พูดเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาส่งลูกน้องเขาลงพื้นที่เลยแบบนักสืบลุยชนข่าวไงช่อง8ดิจิตอลช่อง27เขาส่งนักข่าวเขาทีมข่าวเขาลงพื้นที่ไปเลยแบบหลายตึกอ่ะอันนี้ก้างผัดพริกขี้หนูอันนี้ปูก้อนผัดผงกะหรี่นี่โมโหตะกร้องไม่ให้มันแตกอะไรเลย เพราะเราเมตตามันไงได้สัตว์ที่มันไม่เห็นคุณค่าเงินไงถ้าคิดแบบเป็นลบก็คือเป็นร่วมมือกับอีที่ลานจอดรถโกงเงินกูแล้วไปแบ่งกันคนละครึ่งโกงเงินค่าจอดก็คุณผู้ชมคิดดูเถอะชั่วโมงละ30ไงจอด6ชั่วโมงก็180อ่ะมันไปบอกไอ้ตะก้อนบอกว่า360แล้วคิด300โอ้มึงตายจอด6ชั่วโมงมันจะ360ได้ไงชั่วโมงละ30เมื่อก่อนเนี่ยอาหารที่เหลือ
ถ่ายทำท่านยกให้มันหมดนะตอนนี้ไม่ให้เอามาแดกเองพุทธพิวันไงรายการลุยจนเขาเขาไม่ตั้งรามากเขาได้เดตติ้งด้วยกันที่แบบให้ทีมงานของเขาลงพื้นที่ไปเหมือนกับนักสืบแบบช่วยตำรวจสืบเพราะตำรวจรับแจ้งความอย่างเดียวตำรวจไม่มีหน้าที่ไปเสิร์ฟแต่ตอนนี้พี่อ้อยโชคดีนะได้คุณสนธิลิ้มทองคุณช่วยได้พี่พุทธาพิวันช่วยแล้วพี่พูดเขาดีเขาไม่ไปพูดอะไรมึงผิดมึงก็ติดกุญแจมาก็บอกเรายังไม่ได้บอกว่าเพื่อนผิดนะเขาพูดอย่างนี้ตลอดเลยพี่พูดอ่ะดูแลได้ความรูจตุพรฉันไปนั่งปุ๊บอะฉันไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นหมอเขาใส่แมสก์เนี่ยเห็นแต่ตาแม่มาคนเดียวเหรอบอกอ๋อตากล้องไปหาที่จอดรถมาสองคนแล้วสั่งไปสี่ชามไงจะพาตัวหนึ่งแล้วพ่อเขาก็มาหาฉันเลยบอกเนี่ยลูกชายเรียกถือว่าแม่นะลูกชายฉันเป็นหมอนะเนี่ยเขาไปเรียกฉันบอกให้มาพบแม่เขาหน่อยเนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์อะไรไงว่าไอ้พวกเฮียที่ไปลงข่าวว่ากูถูกเจ้าของร้านอาหารในประเทศไทยทุกร้านติดป้ายไม่กูเข้าร้านมันเฮียมันโกหกมันตอแหลมันลงข่าวเฟกนิวไงเพราะมันไปเอาข่าวจากในทิกตอกพวกที่ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีใครรู้จักหิวแสงไงตัดต่อคลิปไปลงเพื่อเรียก engagement ยอดวิวยอดของขวัญนะยอดคนดูกดไลค์กดแชร์ไงแล้วก็พวกโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟก็แบบแทนที่จะมาตรวจสอบก่อนใช่ไหมไปลงข่าวเลยให้กูเสียชื่อเสียงให้คนดูถูกดูแคลนฉันให้คนเกลียดชังฉันก็เลยไปพิสูจน์ไงจตุพรว่าแต่ละร้านมันไม่เป็นแล้วนี่คือร้านที่ดังที่สุดที่เราเคยไปกินมาแล้วไงไปพิสูจน์ให้ดูว่าเนี่ยแต่ละร้านเขาก็รักกูเขาต้อนรับกูอย่างดี
มันไม่ได้เป็นข่าวตามที่เสนอไปที่แบบสื่อที่ทะเลาะกับเรามันต้องการใส่ร้ายเราไงต้องการดิสเครดิตเราให้คนเห็นว่าเราเป็นคนชั่วไงเอาเฟคนิวไปออกไงเพนสันดูทุกคลิปหรือเปล่าเพนสันดูทุกคลิปหรือเปล่าเมื่อวานแม่ไป5ที่นะกลับมาเหนื่อยมากเลยหมดละคูต้อนผัดของกะหรี่อันนี้550นะตะปูก้อนมันแพงเมื่อก่อนนะของที่ถ่ายเสร็จจากร้านลุงพลเนี่ยเราจะไม่จะต้องเอาไปกลับไปกินที่บ้านเดี๋ยวนี้กูไม่ให้กลัวมากินเองเลยเพราะอะไรโมโหมันไอ้เหี้ยเนี่ยมึงอีลานจอดรถมันจะโกงเงินกูมึงก็ไม่รู้จักคิดกับเขามันมาถึงบอกแม่เขาจะเก็บค่าจอด300เขาบอกว่า360คิด300ฉันก็มาบอกอ่ะแล้วมึงคิดกับมันไม่เป็นอ่ะวันนั้นมึงมาจอดบ่าย3มึงขับออกไป2ทุ่มกว่าก็ตีเป็น6ชั่วโมง180ถ้า360มันต้อง12ชั่วโมงก็คือต้องต่อตั้งแต่8โมงกว่านี่รถเราขับออกไปซื้อรถเป็นตากลมไงรามอินทรา39กลับมาถึงนี่บ่าย3มาแล้วรถจะนำมาทำไมจะต้องเก็บก็เขาคนขายมาส่งเราไม่ถึง10นาทีมันก็ขับออกไปทำแล้วอะพอที่นี่ไม่ถึงชั่วโมงเขาไม่เก็บถ้า1ชั่วโมงมีประทับตาจอดฟรี1ชั่วโมงแต่ไอสัตว์นี่มันไม่ทำไงมันเหี้ยไงมึงจะร่วมกับอีกคนที่เก็บเงินลานจอดรถมาโกงเงินกูแล้วไปแบ่งกันหรือเปล่าไอ้สัตว์กูเลยไม่ให้มันแดกเอาเด็ดมาแดกเองหมดก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากบิ๊กซูก็เอามากินเองจากนายสวยก็มากินเองหรือแต่ของไอ้นั่นน่ะของไอ้ในหมีอย่าลืมบอกเขาว่าจะใส่ถั่วงอกก็ใส่ถั่วงอกมาไงถั่วงอกเรามาแช่เย็นกินแล้วอาหารเป็นพิษแล้วมึงเอาไปแดกเลยเพราะมันไปถึงมันก็แดกเลยไงแต่เราต้องมาแช่ตู้เย็นอีกหลายวันไงเอาผิด18ปอนด์ค่ะลูกโซ่ DSI มั่นใจหลักฐานครบโอปอต้องเอาหน้าตรงนะอย่าเอียงหน้าแล้วไม่สวยต้องทำการบ้านนะโอปอเนี่ยเห็นไหมเธอเอียงอย่างเงี้ยไม่สวยเธอต้องหน้าตรงเธอจะเป็นเจ้าหญิงห้ามเอียงแบบนี้จำไว้เลยโอปอรั่วผัวเมียต้มตุ๋นอ้างชื่อครูบาอริยชาติชาวบ้านเป็นเหยื่อเพียบอ
ทักษิณเป็นประธานเปิดงาน88ปีศรีล้านนามีร้อยตำรวจเอกธรรมนัสหมอชลน่านเยาวเรศร่วมงานจับแล้ว6แก๊งโจโหดกระทืบร้อยตำรวจเอกชุดควบคุมฝูงชนหมอบคาปั๊มน้ำมันสนุนเหตุแค่รถเฉี่ยวนะเขาบอกว่าจากตอนที่เกิดใหม่โดนบูรี่ว่าดูไม่น่ารักไม่มีออร่าพอผ่านมาได้แค่ครึ่งเดือนจำม่ำน่ารักสุดๆดูสินี่ไงน้องหอมแดงเนี่ยเห็นไหมอันนี้ตอนนี้เพิ่งคลอดยังผอมอยู่เนี่ยตอนนี้จำม่ำเห็นไหมน้องหอมแดงฉันไปเที่ยวอ่ะตัวเป็นสีแดงไงโอเปาลายผ้าไทยสวยมากนี่พี่แจ้งข่าวดีใจชูวิทย์เตรียมกลับไทยเร็วๆนี้หลังรักษาตัวต่างประเทศนานนับปีแต่เจ้าของร้านเขาดีใจเพราะเราไปทำให้เขาขายดีเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปนั่งกินเฉยๆแม่โฆษณาให้เขาบอกชื่อร้านเขาอยู่ตรงไหนเปิดกี่โมงเวลาราคาอะไรเออแล้วมึงไปลงข่าวให้กูเสียหายเสียชื่อเสียงมันไม่ดีมึงอย่าทำร้ายคนอย่าแบบใช้ดราม่ามาสร้างเรตติ้งให้กับตัวเองเลยเออทะเลาะกันแล้วก็จบก็คือจบไม่ใช่แบบมาลงข่าวให้กูเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่ไปตรงนี้ก็จับฉันอย่างดีเลยลูกน้องที่นี่เนี่ยเพราะว่าเจ้านี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยบางหลังก็เป็นของเขาเนี่ยจะให้สะอาดและอร่อยอร่อยเจ้านี้หอมซอยเขาเลิกพฤติกรรมอ่ะทฤษฎีล่าแม่มดเนี่ยกูไปกินที่ไหนกูซื้อเขาเยอะแล้วทุกร้านเขารักฉันเพราะฉันไปโฆษณาให้เขาฟรีฉันไม่เคยไปเป็นกินฟรีให้จ่ายตังค์ทุกครั้งเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยของเขาอร่อยจริงๆเนี่ยดูเนี่ยหอมตัวไปเอาไอ้เฟคนิวที่มันอยู่ในทิกต็อกมันทำลายชื่อเสียงความจำเสื่อมลูกตอนเนี้ยน้องๆเขานิสัยดีมารยาทงามไม่มีใครไล่ฉันแล้วสื่อต่างๆก็ไปลงเฟคนิวสำนักข่าวใหญ่ๆมันทำให้ฉันเสียชื่อเสียงเข้าใจไหมโปรดิวเซอร์ทีอาร์ทีถ้าคุณจะเอาข่าวไปลงอะคุณตรวจสอบหน่อยคุณอย่าไปเอาไอ้เฟคนิวที่มันอยู่ในทิกต็อกมันทำลายชื่อเสียงฉันไงทำให้คนดูถูกดูแคลนฉันทำให้คนมองว่าฉันเป็นคนเลวนี่เจ้านี้หอมซอยเขาอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็จับมันมีไอ้เหี้ยคนหนึ่งอายุประมาณ30แบบผู้ชายมันไปลงติ๊กต็อกเลยบอกว่าเนี่ยมันตัดต่อภาพแล้วมันก็เอาภาพฉันมากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนเนี่ยชาม60ไปลง
ดูความเหี้ยของมันร้านเขาใจดีเขาดีใจเพราะเรากินกับเขามา10ปีแล้วแล้วเราไปที่ใดเราก็โฆษณาให้เขาแล้วเราซื้อเยอะเมื่อก่อนซื้อกลับบ้านที10ถุงแต่เดี๋ยวนี้ประหยัดไงก็เลยไม่ซื้อกลับบ้านกินตรงนั้นแต่เมื่อวานนี้ก็กินไปทั้งหมดอ่ะ400บาทเขาคิดแม่400บาทเออมึงอยากจะเอาข่าวมาเอาในช่องกูมึงอย่ามักง่ายมึงไปเอาจากไอ้พวกที่ขโมยของกูไปความที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตรงนี้จ้ะเธอรักฉันไหมบอกเขาหน่อยสิเธอจะไล่ฉันไหมจะมากินจะไล่ฉันไหมไล่ทำไมล่ะทักทายคุณผู้ชมอายุเท่าไหร่ปีนี้อ่ะ78เธอตายไม่ได้นะเธอต้องอยู่คู่ประเทศไทยนะเพราะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเธออร่อยที่สุดในโลกรักเด็กนี่อย่างนี้เธอมินิฮาจับนิ้วอย่างนี้อ่ะนี่อย่างนี้จับอย่างนี้เลยอย่างนี้แปลว่ารักไงอ๋ออันนี้แปลว่าอร่อยนี่ไงคุณผู้ชมตอนนี้เธอขายชามเท่าไหร่100 บาทเอาน้ำซุปมาเติมหน่อยเอามาเติมอีกชามหนึ่งเอากระเทียมเจียมมาถ้วยหนึ่งไอ้นี่มันฉันจะมาใส่พริกไปเอากากระเทียมมาแล้วคิดเงินไปเอาน้ำซุปไปถ้วยหนึ่งพี่โชคดีที่สุดในโลกแล้วลูกพี่เป็นหมอยังมาช่วยพี่มีลูกที่ดีกับคุณจงเป็นร่มโพร่มใสให้คนไทยทั้งเธอไม่คิดเงินฉันเหรอเธอจะไล่ฉันไหมเนี่ยฉันเติมขนาดนี้อ่ะไล่ทำไมแล้วทำแบบนี้จะจำอยู่แล้วเธอโกรธใช่ไหมฉันใส่พี่เยอะๆอย่างเงี้ยโกรธไหมโกรธเลยเนี่ยบอกให้ลูกค้าให้มาทานด้วยมันอร่อยนะเธอเห็นไหมฉันน้ำลายไหลแล้วเนี่ยแค่ปรุงเธอเห็นไหมตาน้ำลายฉันไหลแล้วเยี่ยมันอร่อยพี่คืออร่อยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเพราะอะไรป่ะดูแต่เอ็นของเขาชิ้นเนี้ยเนี่ยเอาแล้วเธอเอาขนอะไรใส่มาให้ฉันเนี่ย เนี่ยคุณผู้ชมเจ้าเดียวในประเทศไทยเนี่ยเอ็นชิ้นเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นมันหั่นได้8ชิ้น แล้วเธอขี้เกียจหั่นหรือว่าเธออยากคืนกำไรให้ผู้บริโภคไม่อยากคืนกำไรให้ผู้บริโภคนี่พี่คืออร่อยมากมันหอมแล้วเอ็นเนี่ยละลายในปากเลยคุณผู้ชมเจ้านี้เจ้าดังนะผู้มีอำนาจนะตั้งแต่ประยุทธ์ประวิตรชอบกินเส้นหมี่น้ำไม่กินไม่งอกใช่ไหมบิ๊กสุคนดังอันนี้ให้หนูนะเราเหล่าให้หนูนะหนูจะเอาน้ำซุปใส่ใช่ไหมลูกตั้งแต่คนดังระดับประเทศตอนที่ประยุทธ์เป็นนายกเขาก็สั่งร้านที่ถ้าไปเลี้ยงครม.ทั้งคณะในทำเนียบรู้ป่ะคนนี้คนดังอันดับหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ดังที่สุดผู้มีอำนาจในประเทศไทยตอนนี้ประยุทธ์ไปเป็นองคมนตรีแล้วเดี๋ยวเผลอๆนี่ในวังจะสั่งพี่เข้าไปเลี้ยงในวังอีกด้วยนะใช่ไหมบอกให้เลยตั้งชื่อภิกษุเพราะว่าสุจินดาคาราประยูนเนี่ยตอนนั้นที่เขาเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นนายกอยู่ช่วงหนึ่งเราก็กินของพี่กันพี่มาตั้งชื่อร้านว่าภิกษุนี่ลูกชายเขาเป็นหมอนะอยู่โรงพยาบาลศิริราชแล้วเมื่อกี้เนี่ยลูกชายเขามาบอกเรียกฉันว่าแม่เหรอฉันดีเห็นไหมเห็นหรือเปล่ามีแต่คนรักฉันแล้วฉันไปกินเมื่อวานที่ร้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดได้ยินเมื่อกี้ไหมเจ้าของร้านที่ว่า78ก็บอกว่ามากินเนี่ยพาคนมากินด้วยหมายถึงว่าเราโฆษณาให้เขาไงแล้วคนก็ไปกินตามรอยเราไงเพราะฉะนั้นไอ้พวกเหี้ยทั้งหลายอ่ะที่มึงขโมยคลิปกูแล้วไปใส่ร้ายกูใน TikTok กูเอาเข้าคุกหมดนะบางคนหน้าตาเหี้ยอย่างกษัตริย์ประหลาดเลยกับชาติมาเกิดจนจะตายหาบอยู่บ้านเพิงหมาแหมเงินจะเติมเน็ตยังไม่มีเลยอยากดังไงเอาฉันไปด่าแล้วไอ้พวกโปรดิวเซอร์ Creative ก็ขี้เกียจมาเอาข่าวในเฟซฉันไงเพจฉันเพราะว่ามันยาวฉันไลฟ์สดยาวหลายชั่วโมงไม่มีเวลาก็ไปเอาคลิปใน TikTok ที่พวกเหี้ยนี่ขโมยแล้วไปตัดต่อแล้วไปพาดหัวข่าวทำให้กูเสื่อมเสียชื่อเสียงไงเนี่ยเมื่อวานแม่ก็เลยทำคอนเทนต์ว่าพาไปกินร้านที่เราเคยกินร้านที่ดังที่สุดในประเทศไทยขายดีที่สุดในประเทศไทยให้ดูเลยว่าแต่ละร้านต้อนรับฉันดีขนาดไหนไปลงข่าวให้เราเสียหายว่าคนไปติดป้ายไม่ให้เราเข้าร้านเอาหน้าเราไปตัดต่อให้คนแล้วอีมีไอ้พวกโง่เยอะเลยพวกนี้เหี้ยมากโง่มากเลยคือจนไม่มีจะแดกวันๆไม่ได้ทำอะไรอ่ะ
ไม่มีงานทำไงจะอิจฉาริษยาเห็นเราไปกินดีๆอร่อยอร่อยมีความสุขก็มาคอมเมนต์ด่าไอ้พวกนี้คือพวกมีกรรมชีวิตมันไม่มีความสุขหรอกเพราะว่ามันมานั่งด่าคนแต่นี่หลายสถานีหลายรายการก็หิวแสงอยากได้ยอดวิวอยากได้เอนเกจเมนต์อยากได้คนดูก็ไปลงข่าวให้กูเสื่อมเสียชื่อเสียงแม่ก็เลยไปทำให้ดูเพราะจริงๆจะทำตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วแต่ว่ามันไปซื้อรถเบนซ์ไงเบนซ์อีตากลมอ่ะเบนซ์ตากลม E230ไงก็ซื้อมาถึงก็รีบให้ตากล้องเอาไปทำก็เลยไม่มีเวลาไปทำเสร็จแล้วก็ไปวันอาทิตย์ก็อีกช่างแต่งหน้าไม่ยอมมาแต่งหน้าให้ก็เลยไปศรีสะเกษไปถ่ายน้องหอมแดงกลับมาถึงนี่ก็3:00ออกจากบ้าน7:00ก็เลยมาอาทิตย์นี้ว่าจะทำก็วันเสาร์ก็มีปัญหาขับรถจะไปพาพวกเราไปเที่ยวเกาะกูดเพราะเกาะกูดมันเป็นดังมีกระแสอยู่ในตอนนี้อ้าวไปถึงชลบุรีรถควันขึ้นความร้อนมันขึ้น120แล้วกระโปรงหน้าควันขึ้นเราก็กลัวไฟไหม้รถก็รีบเลี้ยวเข้าปากมาปิดเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงให้มันเย็นแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ค่อยๆพยุงกลับมาแล้วก็เอาไปซ่อมก็เลยเมื่อวานเนี่ยช่างแต่งหน้ามันมาแต่งหน้าให้ไงก็เลยไปทำคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมดูแล้วไงอ่ะเราเสียชื่อเสียงไปแล้วไปลงข่าวเฟคนิวอ่ะไปเอาเฟคนิวอ่ะมาลงข่าวไงเราก็เข้าใจว่าแต่ละสำนักข่าวเนี่ยมันแข่งกันมันต้องใครออกข่าวเร็วกว่าคนนั้นก็ได้เปรียบแต่ว่าการออกข่าวเนี่ยแม่เสียชื่อเสียงไงคนดูถูกดูแคลนแม่ไงสาวพิงรั้วพัดตกเจ้าพระยาขณะนั่งกินอาหารร้านริมน้ำรองนายกอบต.โดดไม่คิดชีวิตช่วยได้ปลอดภัยเพราะว่าเดือดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหมอดูฮวงจุ้ยชื่อดังถูกแฉหลอกตุ๋นยายสูญเงิน66 ล้านบาทผู้เสียหายเพียบรวมกว่า100 ล้านหมอดูนี่ฉันเกลียดจริงๆเลยนะฉันเกลียดฉันไม่คบหมอดูเลยฉันบอกตรงๆฉันเกลียดนุนตอดนมัสการหลวงปู่ศิลาทำบุญมหากฐินฮือฮาเรกเด็ดยอดกฐินข่าวที่เม็กซิโกเขารักโอปอลเพราะโอปอลน่ารักเพราะว่านางมนุษย์สัมพันธ์ดีไงและนางพร้อมเต็มที่เพราะว่าตอนที่นางประกวดเมื่อปี22ใช่ไหมนางโดนฉันไปยืนชี้หน้าด่าเลยบอกว่ามึงยิ่งกว่าท่อนไม้เลยนะถ้ามึงไม่พอใจมึงก็ใส่หัวออกไปเลยมึงจะมาประกวดทำไมเพราะลงทุนไปตั้งเยอะแต่นางไม่โกรธนะนางก็มองฉันแล้วยิ้มมาตอนนี้เห็นไหมนางเข้ารอบลึกแน่เลยถ้าไอ้พวกกรรมการที่เป็นฝรั่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ลำเอียงนะขบะหมอดูห่วงจุ้ยหน้ารังเกียจหลอกไป66 ล้านยังไม่หนำใจดันขอยืมเงินอีก
ม่ให้แค่เกี้ยวกาดเออเฮียจริงๆผู้สูงอายุทั้งหลายอย่าคบคนเลยอย่าพบกดอย่าคบคนเพราะเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุมีเยอะไงตอนนี้13ล้านคนนะอายุ60ขึ้นไปอ่ะจนถึง100ที่ยังไม่ตายแล้วถ้าปี2570นะจะมีถึง20ล้านคนหาเสื้อกันหนาวด่วนเหนืออุณหภูมิลด 1-2 องศาวันนี้แม่ก็แบบมึนๆหัวนิดนึงนะเพราะอากาศมันเปลี่ยนไงรู้สึกปวดหัวนิดนึงมึนหัวหนักๆอ่ะหัวหนักๆมันเป็นไข้อ่ะ